ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการจากการที่พระธมณนีเส้นประสาทบริเวณพระกัประข้อศอกซ้ายถูกกดทับเมื่อวันที่30กันยายน2562นั้น คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อเลาะผังผืดที่กดทับพ,พระธมนีเส้นประสาทเมื่อวันที่1ตุลาคม2,562ผลการผ่าตัดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังผ่าตัดไม่มีพระอาการแทรกซ้อนแต่ยังมีพระอาการเจ็บบริเวณแผลผ่าตัดทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายในห้องที่ประทับได้คณะแพทย์ได้กราบทูลขอพระราชทานพระอนุญาตถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต,ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4ตุลาคมพุทธศักราช2562